ส่วนที่คนเสื้อแดงบางกลุ่มไม่พอใจคุณแพทองธารชี้มือเข้าหาตัวเองแล้วบอกว่าฉันก็เป็นคนเสื้อแดงหมายถึงว่าตนเนี่ยก็เป็นคนเสื้อแดงนะย้ำว่าพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายชัดเจนและจะต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้ครับผ่านมาแล้วหลายปีมากๆ10 ปี 20 ปีคณะผู้บริหารก็เปลี่ยนไปใครๆก็เปลี่ยนไปชื่ออาจจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแต่หลายๆอย่างในนั้นก็เปลี่ยนไปมากนะคะแล้วคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อแล้วค่ะวันนี้ถ้าเราจะยังมีความอะไรกันเรื่องการเมืองต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการที่จะถ่วงหลังประเทศเอาไว้นะคะแล้วการไม่ว่าจะเป็นฟ้องร้องต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆมากมายมันไม่ได้จำเป็นสำหรับการบริหารประเทศในนี้นะคะอิงขอพูดในตัวแทนของนายรัฐมนตรีนะคะที่อิงสัญญาไว้ว่าอิงจะเป็นนายรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงมาอยู่ตรงนี้แล้วอิงต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนทุกคนอิงเข้าใจความรู้สึกของเสื้อแดงดีเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าอิงไม่เข้าใจนะคะอิงเข้าใจนี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะพร้อมหรือยังที่จะอยากเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมประเทศให้กับลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมด้วยนะคะนี่คือคุณแพทองธารกล่าวถึงความคืบหน้าของคณะรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วและนิ่งแล้วฮะเหลือเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติส่วนจะเสร็จช่วงไหนคาดว่าใช้เวลาประมาณ1 สัปดาห์ก่อนจะบอกว่าเมื่อส่งรายชื่อกลับมาทั้งหมดแล้วจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างวันนี้ยังติดเรื่องของการไม่ได้แถลงนโยบายก็อยากจะทำให้จบกระบวนการเวลาไปหาชาวบ้านจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะครับก็ขอเปิดเผยกันเลยแล้วกันสำหรับโผครม.แพทองธาร1ในชุดนี้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมกันพลังประชารัฐออกไปมีส่วนของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสใครหน้าตาแบบไหนนั่งตำแหน่งใดบ้างไปดูพร้อมๆกันเริ่มต้นจากรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะฮะมี2คนเดิมจริงๆ3คนนี้เป็นคนเดิมหมดเลยฮะทั้งคุณสุริยะคุณพิชัยและคุณพีรพันธ์นะครับรองนายกฝ่ายสังคมจะมีคุณภูมิธรรมและคุณอนุทินนะครับขณะเดียวกันครับตำแหน่งต่อไปนะจะเป็นในเรื่องของกระทรวงการคลังคุณพิชัยยังนั่งตำแหน่งเดิมคุณเผ่าภูมินั่งตำแหน่งเดิมและคุณจุลพันธ์นั่งตำแหน่งเดิมกระทรวงต่อไปครับกระทรวงเกษตรอันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสหมดเลยคุณนฤมลมานั่งแทนร้อยเอกธรรมนัสคุณอัคราที่เป็นน้องชายร้อยเอกธรรมนัสมานั่งรัฐมนตรีช่วยคุณอิทธิเป็นพ่อของคุณอรรถกรมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันกระทรวงต่อไปพาณิชย์นะได้รัฐมนตรีคนใหม่คุณพิชัยนฤทธพันธ์สายตรงคุณทักษิณมานั่งเป็นว่าการรัฐมนตรีช่วยเหมือนเดิมครับคุณณภินทรและคุณสุชาติกระทรวงต่อไปครับกระทรวงแรงงานพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานกับแรงงานคนเดิมแต่อุตสาหกรรมเปลี่ยนคนนะฮะเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กระทรวงต่อไปเลยนะครับเราไปดูคมนาคมเป็นคนเดิมหน้าเดิม3คนนี้คุณสุริยะคุณสุรพงษ์และคุณวนพรกระทรวงต่อไปทรัพยากรนี่ฮะคนใหม่นะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนั่งว่าการท่องเที่ยวก็คนใหม่ครับคุณสรวงศ์เทียนทองนั่งว่าการต่างประเทศคนเดิมคุณมาริตสงเงี่ยมพงษ์นะครับกระทรวงกลาโหมบิ๊กอ้วนแล้วฮะคุณผู้ชมครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยมาแทนบิ๊กถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยก็เป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับกระทรวงมหาดไทยเป็นคนเดิมหมดเลยฮะจากภูมิใจไทยยกเว้นเปลี่ยนเพื่อไทยเป็นสสหญิงคนนี้คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับต่อเนื่องไปดูกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเจ้ากระทรวงคนเดิมแต่มีช่วยจากประชาธิปัตย์คือคุณเดชอิฐขาวทองนะครับกระทรวงต่อไปเป็นกระทรวงศึกษาธิการคนเดิมจากภูมิใจไทยคุณเพิ่มพูนและคุณสุรศักดิ์ครับกระทรวงต่อไป DES ยุติธรรมพม.เป็นคนเดิมทั้ง3คนนะครับนี่ก็เป็นรายนามครม.ยังรวมถึงอว.ด้วยคุณสุภมาศและวัฒนธรรมคุณสุดาวันยังมีประจำสำนักนายกด้วยนะฮะเพิ่มคุณชูศักดิ์สิรินินเข้ามาและคุณจิราภรณ์สินธุไพรนะครับ